นางเอกดังโรดแจงปมดราม่าที่โกบหัวหน้าง,งานใจยักษที่กำลังถูกวิจารณ์กลายเป็นประเด็นดราม่าในโลกออนไลน์ที่ร้อนแรงสุดๆหลังจากปมดราม่าสาวขอลาง,งานไปเฝ้าแม่กระทั่งแม่เสียชีวิตแต่บริษัทไม่อนุญาตให้ลาพร้อมตามกลับมาทำงานด่วนจนฝ่ายพนักงานสาวต้องจำใจลาออกกระทั่งเรื่องราวขึ้นเทรนทวิตเตอร์ X, อันดับต้นๆเลยทีเดียวล่าสุดชาวเน็ตและ FC ขุดเจอคลิปวิดีโอหนึ่งของสาวเกรสการกล้าวกับทางนิตยสารชื่อดังเป็นคลิปพาทัวโรงแรมหรูเมื่อช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาซึ่งมีพนักงานคนหนึ่งโผล่มาอยู่ในคลิปซึ่งชาวเน็ตยังพากันปาวาปกกล่าวหาว่าคือพี่กบหัวหน้าง,งานในข่าวกระทั่งล่าสุด เกรซการกล้าวได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านไอจีสตอี่เรื่องนี้ระบุว่าแต่ละวันที่ฉันต้องเจอไม่เกี่ยวกับฉันนะวอยค่ะ